สวัสดีครับก็ผมแม่กบกิมแคทเตอร์พอดแคสต์เกมรักกับบอนโดครับท่านอีกเช่นเคยผมนะวันนี้ผมจะมาทำคลิปเปลี่ยนร่างเบจิโต้บลูที่มันจะได้มาจากการเปิดกาชารอบที่แล้วผมนะย้ายเสียเวลาเรามาดูข้อมูลของด่านนี้กันเลยครับผมนะด่านนี้เป็นด่านที่มีความยากที่ใช้เล่นอยู่เป็นด่านซุปเปอร์2แต่ว่ามันมีตัวละครที่จะได้โบนัสทำดาเมจได้มากขึ้นครับผมนะก็คือตัวละครกลุ่มนี้ผมนะกลุ่มไอ้พวกโกคูแบ็กทั้งหลายเหล่านี้ครับผมนะไม่ว่าจะเป็นโกคูแบ็กแบบธรรมดาโรเซ่สีแดงหรือว่า LR ครับผมนะดังนั้นผมเลยคิดว่าตัวละครกลุ่มประเภทที่จะใช้ได้ดีกับด่านนี้คือกลุ่มเลียมออฟก็อดครับผมนะเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่จะได้ตัวโกคูแบ็กมากที่สุดมาลองดูกันครับผมเลยวันนี้ว่าจะมาลองด้วยทีมเลียมออฟก็อดก็แล้วกันหลังๆนี่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะแต่มันก็ยังเป็นทีมที่เท่นะผมว่าเออใช้แต่พวกโบลุงก้าหรืออะไรใช่ไหมแต่ว่าเลียมออฟก็อดผมว่ามันก็ยังโอเคอยู่อันไหนว่าเลียมออฟก็อดเลียมออฟก็อดเออนี่หาเพื่อนเลียมออฟก็อดซูเปอร์เจอแล้วโงกุนผมถึงได้อยากได้โงกุนตัวนี้เพิ่มไงผมไปปลดล็อกเส้นทางเพิ่มไปแหละแต่ว่าก็ได้แค่2อันยังขาดอีก3ตัวเลยนะกว่าผมจะปลดล็อกได้ครบเออมา Let's do this. ด่านเบจิโต้บลูครับผมนะส่วนตัวแล้วผมว่ามันง่ายกว่าฟรีเซอร์นะไอ้ฟรีเซอร์รีเซเลกวอริเออร์เออเพราะไอ้ตัวนั้นมันไม่มีจุดอ่อนไงท่านต้องชนะมันด้วยการชนะท่าเท่านั้นถ้าเกิดจะเล่นง่ายๆนะถ้าแพ้ทางท่าจะยิ่งยากแต่นี่คือมันแพ้ประเภทโกคูแบ็กแน่นอนนะผมนะแล้วก็เลยยัดทีมเลียมออฟก็อดมาซะโกคูแบ็กทั้งนั้นผมใส่โกคูแบ็กเหลืองโกคูแบ็ก LR แล้วก็โกคูแบ็กโรเซ่3ตัวที่จะหวังพึ่งพาพวกนี้มาใส่มาพรึบแล้วก็พอได้เบจิโต้บลูเขียวมาเบจิโต้บลูแดง LR จะต้องเปลี่ยนแล้วมั้งเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดมีแค่ตัวเดียวเพราะว่าเบจิโต้บลูแดง LR ยังคงดีกว่าเบจิโต้บลูเขียวนะเพราะเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเบจิโต้บลูเขียวแล้วชื่อมันจะเหมือนกันดังนั้นเวลาตั้งทีมมันจะใส่ได้แค่ตัวเดียวไม่ LR เบจิโต้บลูก็ต้องเป็นเบจิโต้บลูเขียวผมต้องเลือกว่าผมจะใส่ตัวไหนตอนนี้ถ้าเกิดผมปลดล็อกแค่ไม่มีปลดล็อกเส้นทางได้มาแค่ตัวเดียวก็คิดว่า LR เบจิโต้น่าจะได้ใช้มากกว่าแต่ยังไงเบจิโต้บลูเขียวก็เป็นผู้นำของตัวดีสีลุงครับผมนะไม่แน่ในโอกาสต่อไปว่าจะทำทีมตัวดีสีลุงมาก็ได้เพราะตอนนี้ทีมตัวดีผมมันค่อนข้างจะแกร่งขึ้นเยอะเลยนะหลังจากพวก LR สีเหลือง LR ทั้ง LR โคเทนทั้งอะไรได้มาเพียบเนี่ยเออแค่ทำทีมตัวดีสีลุงเนี่ยใส่ LR ทุกตัวเป็นตัวดีหมดนี่จะแรงมากมาโกคูแบ็กมานี่เหลืองโอ้ยแม่งชนะทางนี่หว่าเออเบจิต้าแพ้ทางนะสีม่วงฟักเบจิต้า 100% ไม่เข้าเลยชิบหายแพ้ทางแต่งงกุลเลียมออฟก็อดก็แพ้ทางนี่เออใช่คือต้องหวังพึ่งแต่พวกโกคูแบ็กอย่างเดียวผมนะเล่นทีมนี้เพื่อหวังพึ่งโกคูแบ็กทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่ไม่ใช่ทีมงงกุลอัลต้าสติงผมนะนี่คือทีมโกคูแบ็กโอ้เข้าแบ็กแรงขึ้นไปมาแล้วก็ให้โกคูแบ็ก LR เก็บดาเมจไปไม่สุดเยี่ยมเยี่ยมโอเคแรงมากผมนะถ้าเกิดมีโกคูแบ็กเท่าผมนะมันจะสบายอยู่ด่านนี้ไม่ได้อะไรมากมาล้าน6ตั้งต้นเข้าเท่าไหร่โอ้พูว่า2ล้านแบบไม่คีดิคอนนะผมนะทักคีนี่4 5ล้านมาล้างต้นแล้วรอบนี้มันกลายเป็นสีเขียวผมสีม่วงงกุนาตาสติงชนะทาแล้วยิ่งสบายขึ้นไปใหญ่ผมนะพอเล่นทีมนี้พอถึงล่างสุดท้ายปุ๊บยิ่งสบายขึ้นไปใหญ่มาทำไม่ตายเลยอ่ะถ้าไม่ตายคล้าย LR เบจิโต้บลูนะเออไม่มันอันเดียวกันเลยนี่หว่าเออใช่เพิ่งจะเห็นไงผมยังไม่ลองใช้ตัวนี้เห็นถ้าไม่ตายมันก็ LR เบจิโต้บลูนี่หว่าไอ้แสนลอกเลียนแบบเลยต่อยแม่งจะด่าทำไมเดี๋ยวตุ๊กก็ต้องใช้มันเออลืมปลายเบจิต้า 100% แน่นะโคตรเดี๋ยวกาชาเบจิต้าบียอนบลูก็จะมาผมนะเตรียมตัวให้ดีมาปุ๊บนี่ผมจะรีบจับอย่างไวเลยเนี่ยโกคูราไตติงถ้าที่ผมลองใช้เลียมออฟก็อดมาผมแทบไม่ได้ให้งูกุนเปลี่ยนร่างเลยเนี่ย
มันสบายขนาดนั้นเนี่ยโงกุนอัลไตน์สติงไม่เคยได้เปลี่ยนร่างเลยตายก่อนด่านนี้โอ้รอบนี้โกคูแบ็คออกทั้งนั้นแล้วโอ้มึงตายอย่างเงี้ยจะรอดไหมเนี่ยเคโกคูแบ็คครับผมนะครอบครัวโกคูแบ็คยังไงอะไรก่อนดีออกแต่แรกเลยก็ได้อะโกคูแบ็คเป็นอะไรไปใช่ไหมแม่มโกคูแบ็คล้วนนะผมนะโดนหนักแน่นอนอะรอบนี้ดูนี่เลยจะหลายรู้เลยไหมเพิ่มพลังโจมตีด้วยไหนๆโกคูแบ็คที่ได้โบนัสก็มากันครบแล้วผมนะเพิ่มพลังให้แม่งเวอร์ไปเลยมันไส้เย้เอาไปหนักแน่นอนจังหวะนี้ตีได้ดาเมจ1แล้วก็ใส่เข้าไปตั้งต้น3ล้านผมนะอยากคริติคอลนะคีนี้ตายเนี่ยอยากคริติคอลนะอุ้ยทีเดียวตาย7ล้านโอ้ดิบอกแล้วอยากคริติคอลครับผมนะโอ้ LR กูคูแบ็ค7ล้านท่านเคสบายโคตรๆแนะนำอย่างผมบอกไปผมนะไม่ทีมโปตาร่าก็ทีมเลียมออฟก็อดอะทีมโปตาร่ามันจะมีกูคูแบ็คได้อยู่2ตัวคือโลเซ่แดงแล้วก็โลเซ่แดงโลเซ่ฟ้าแล้วก็ LR กูคูแบ็คแต่ถ้าเป็นเลียมออฟก็อดท่านจะสามารถใส่กูคูแบ็คสีเหลืองได้เพิ่มมันจะใช้กูคูแบ็คได้มากที่สุดเลยแนะนำทีมเลียมออฟก็อดก่อนเรามาเข้าโปตาร่าเรียบร้อยแต่จริงโปตาร่า LR เบจิโต้ทีมนั้นก็ใช้ได้ดีนะเพราะมันก็สีม่วงเหมือนกันไงผู้นำมันเป็นสีม่วงเหมือนกันเลยครับก่อมันเลยได้เปรียบอีเวนต์นี้ไม่ว่าจะยังไงครับผมนะอีเวนต์นี้เลยค่อนข้างจะสบายไม่ว่าท่านจะเอาทีมโปตาร่าเลียออฟก็อดมาแม่งได้เปรียบร่างสุดท้ายของอีเวนต์นี้ทั้งนั้นมาถึงเวลาเปลี่ยนร่างเบเฮจิโต้บลูโอเคนะตังยังเหลืออยู่ใครดูไลฟ์ผมรอบที่แล้วไปผมจะรู้ผมนะตังผมนี่ล่อยหลอมากแต่ยังเปลี่ยนร่างได้ใช่ไหมโอเคได้แล้วผมนะเบจิโต้บลูเขียวผู้นำตัวดีสีลุงเฮลเย่ลองจัดทีมดูไหมถ้าเกิดผมจะทำทีมผู้นำสีลุงเป็นทีมอะไรมาตัวซุปเปอร์คลาสเปิดมาโกคูบลูโกคูบลูไม่ใช่เบจิโต้บลูเบจิโต้บลูถูกแล้วเบจิโต้บลูรวม LR ไหมมาเดี๋ยวลองคิดดูก่อนขั้นแรกสีฟ้าเอา LR โคเทนทรังมาเย่ทำทีม LR ได้หมดเลยนะผมว่าผมมี LR ตัวดีครบทุกสีแล้วเพียร์ไม่ดีไอสีแดงผมลืมไปผมเอา LR ไม่ได้เพราะว่า LR สีแดงผมคือเบจิโต้บลูมันใส่ตัวเดียวกันไม่ได้งั้นจะใส่อะไรดีโกจิต้าละกันถ้าตัวที่เก่งที่สุดในทีมเขียวตอนนี้ก็เป็นโกจิต้าสายสีฟิวชั่นแล้วก็ตัวแทนของสีนี้อะไรดี LR Bejito โอเคต่อไปก็สีแดงเห็นไหมผมไม่มี LR เนี่ยมันใส่ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นตัวเดียวกันโคตรแย่ก็เลยเอาโงคุสยะ4สีลุ้งไปละกันแล้วก็แน่นอนว่าสีเหลืองก็ LR ครั้งมาเย้ นี่คือทีมตัวดีสีลุ้งสุดแกร่งครับผมเนี่ย มันอาจจะหนักกว่าทีม LR Bejito อีกเนี่ยแลมเป็ดครับผมโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe Share แล้วก็เม้นเพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานที่ผมนะถ้าใครอยากดูพาร์ทต่อไปไว้ก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะสวัสดีก็ขอลาไปก่อน Goodbye and good night เฮ้ยพวกนายรู้อะไรไหมตอนนี้แบงก์กาโมเปลี่ยนไปไลค์ที่เพจ Facebook แล้วนะถ้าใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Page Bengamo Gamecaster กันได้แล้วรีบมากันซะนะถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยหรือเปล่าดังนั้นรีบมาซะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นน่ะ